วัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีเข้าข่ายความผิดและเป็นประเด็นที่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกฎหมายเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรก็จะเป็นกระแสสังคมครับวันนี้ในกรณีปมถวายสัตย์ปฏิญาณของลุงตู่ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา161นะฮะก็มีการตีความมากมายนะครับวันนี้หลังจากที่มีการรับพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายคนก็มาตีความว่าเป็นกรณีให้มีการถวายสัตย์ทำไมหรือไม่ก็มีการไม่ใช่การถวายสัตย์ปฏิญาณไว้ครับไม่มีการอภัยโทษและก็ไม่มีการให้ถวายสัตย์ปฏิญาณไว้แต่เป็นกรณีที่ไปรับสนองพระราชองค์การในกรณีราชดำรัสในวันที่มีการถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่16กรกฎาคม2562ชัดเจนครับวันนี้หลังจากที่มีการพิจารณาคำร้องนะฮะที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียของประเทศไทยประชาชนคนไทยถือว่าเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะฮะตามมาตรา3บอกชัดเจนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับไปดูดีๆนะฮะรัฐธรรมนูญฉบับนี้หลักๆวันนี้นะฮะผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีมติตามคำร้องของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงสิทธิผู้น้องนะครับผมนะครับได้ยื่นคำร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินในประเด็นที่ยื่นไปก็เป็นกรณีที่ลุงตู่ของเรานะครับถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา161และประเด็นดังกล่าวคำร้องของน้องคนดังกล่าวนะครับได้เขียนถึงข้อกฎหมายลงลึกไปว่าในการกระทำของลุงตู่นั้นเป็นกรณีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแน่นอนครับเป็นข้อเท็จจริงที่ลุงตู่ไม่ได้นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณให้ครบถ้วนและการไม่นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณให้ครบถ้วนนั้นอาจนำไปสู่กรณีการแถลงนโยบายของรัฐบาลให้เป็นโมฆะตกเป็นโมฆะนะฮะเนื่องจากว่าถึงแม้จะมีการแต่งตั้งนะฮะประกาศราชกิจจานุเบกษามีพระราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตามแต่การกระทำของลุงตู่นั้นเป็นกรณีข้อเท็จจริงที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่สมควรที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยประเด็นนี้นะครับก็ถือว่ายังหนาวนะฮะทีมงานลุงตู่แล้วก็รัฐบาลยังหนาวนะครับก็เป็นกรณีต้องรอว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรถ้าหากตีความตามลายลักษณ์อักษรนะฮะก็ชัดเจนว่าการกระทำลุงตู่นั้นขัดรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญบอกชัดเจนว่าต้องถวายสัตย์ปฏิญาณเนี่ยให้ครบถ้วนตามถ้อยคำที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เมื่อไม่กล่าวนำนะฮะครม.ซึ่งไปถวายสัตยาณในวันดังกล่าวนั้นครบถ้วนก็ถือว่าเป็นการทำดังกล่าวนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่าการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วนั้นผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติไว้โดยชัดเจนเราก็ต้องย้อนไปดูนะครับนักเรียนนักศึกษาย้อนไปดูว่ามาตรา5ผมพูดตลอดมาตรา5คืออะไรครับมาตรา5คือกฎหมายรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับบทบัญญัติกฎหรือข้อบังคับใดหรือการกระทำใดจะขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี่ถือว่าใช้บังคับไม่ได้ถ้าการกระทำของลุงตู่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับตามมาตรา161มันก็ต้องกลับไปใช้มาตรา5มาตรา5ถ้ามีบทบัญญัติใดบัญญัติไว้เป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้ใช้จารีตประเพณีวรรค2นะครับมาวินิจฉัยในการนั้นเรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นนะฮะหลายคนก็เฝ้ารอว่าแล้วรัฐบาลจะเดินหน้าไปได้ไหมและการที่รัฐบาลมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการหลังจากที่ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบและมันจะเป็นประเด็นข้อกฎหมายแน่นอนครับข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นนั้นมันเกี่ยวข้องรัฐธรรมนูญคนที่จะชี้ขาดตัดสินได้ก็คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ9ท่านเรื่องนี้ก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญคนชี้ขาดนะครับว่าการทำของลุงตู่นั้นจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรแน่นอนครับวันนี้หลายคนก็เฝ้ารอมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายไม่ว่าอาจารย์นักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับก็ต้องให้มีมาตรฐานทางกฎหมายต่อไปนี้ใครกระทำการใดๆต่อพระกษัตริย์นะฮะอยากจะทำอยากจะพูดไม่ครบเป็นสิทธิ์มันก็ไม่ใช่นะครับมันต้องมีบทลงโทษส่วนบทลงโทษจะเป็นรูปแบบไหนนั้นก็ต้องว่ากันไปตามจารีตประเพณีการปกครองบทบัญญัติใดกฎหมายชัดเจนครับถ้าหากว่าไม่ได้บัญญัติไว้เขาก็ให้ใช้จารีตประเพณีมาในการตัดสินชี้ขาดในเรื่องดังกล่าวนั้นทั้งกฎหมายแพ่งนะครับ
ก็บัญญัติไว้แต่หลักๆรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมาตรา5บัญญัติชัดเจนก็ต้องรอดูครับว่าทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้พิจารณาหรือไม่ประเด็นหลายคนสงสัยว่ามีการไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยหลายคนนะครับไม่ว่าพี่สีของเรานี่เป็นนักร้องมือหนึ่งของประเทศนะครับก็ไปยื่นเช่นเดียวกันแต่ผู้ตรวจการแผ่นดินตีตกไปครับสำนวนของพี่สีเพราะพี่สีเป็นข้อที่จริงคือการกระทำลุงตู่เนี่ยเป็นข้อที่จริงแต่ไม่มีประเด็นข้อกฎหมายที่จะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญนี้วินิจฉัยก็เช่นเดียวกันอีกคำร้องหนึ่งนะฮะที่นามสกุลเพชรทองนะฮะนายไอเพชรทองเนี่ยเป็นเลขาธิการปกป้ององค์กรพุทธศาสนาอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นข้อที่จริงเช่นเดียวกันเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่มีข้อกฎหมายที่ต้องนำขึ้นสู่ศาลแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ต้องรอดูครับว่าทางตุลาการศาลมูลจะมีมติรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่การยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อให้วินิจฉัยนั้นก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามช่องทางที่กฎหมายเปิดช่องไว้ให้ยื่นได้ใช่ว่าใครอยากยื่นก็ยื่นนะฮะหลายก็ดีฮะมีการไปยื่นคำร้องโดยตรงเนี่ยนะฮะกฎหมายให้เปิดช่องให้ยื่นก็ยื่นไม่ได้อยู่แล้ววันนี้ถ้าหากสมมุตินะฮะนี่ผมสมมุติมันจะเรื่องจริงนะฮะสมมุติว่าการกระทำของลุงตู่เป็นการกระทำไม่ชอบและขัดต่อรัฐธรรมนูญเรื่องดังกล่าวนี้เราจะใช้บทบัญญัติไหนครับมาตัดสินต้องย้อนไปดูฮะนะมีการยุบพรรคไทยรักษาชาติเห็นไหมฮะไทยรักษาชาติก็มีการเทียบเทียงนะฮะการรีดประเพณีการปกครองมาใช้เรื่องนี้นะครับก็เป็นกรณีที่หลายคนต้องกลับไปย้อนดูนะประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่าจะออกมารูปแบบไหนไม่มีใครสามารถชี้นำได้การเมืองไทยนะฮะหลังจากมีการปฏิวัติสยาม2475เป็นต้นมานะครับมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนะ20ฉบับมีการยึดอำนาจถึง13ครั้งในการยึดอำนาจรัฐประหารของฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐhas been changed for gain the 35 to gain the 72ที่มีการยึดอำนาจจากพลเรือนหรือว่าเป็นบทพิสูจน์นะฮะถึงกรณีการแข่งแย่งอำนาจส่วนอำนาจจะตกอยู่มือใครยังไงนั้นมันก็ต้องมีกฎหมายรองรับหลายคนว่าวันนี้เวลานี้ศาลเป็นที่พึ่งได้ไหมต้องยอมรับนะครับว่ากติกาศาลนี่ต้องยอมรับว่าทำในนามใครครับในนามพระมหากษัตริย์นะฮะองค์กรอิสระตรงต่อพระมหากษัตริย์นะครับไม่ใช่ว่าจะทำโดยพลการได้ก็เช่นเดียวกันครับวันนี้นะฮะเราต้องกลับไปย้อนดูรัฐธรรมนูญตั้งแต่มาตรา1ถึงมาตรา279นะครับมีบทบัญญัติไว้ชัดเจนรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดดังนั้นบทบัญญัติหรือการกระทำใดจะขัดและแย้งรัฐธรรมนูญไม่ได้วันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็เห็นและชัดเจนนะครับบางคนก็ตีความไปต่างๆนานาแต่ยังก็รอคอยก่อนครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะออกมารูปแบบไหนนะครับและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ถือว่าผูกพันทุกองค์กรนะฮะก็เป็นกรณีที่น้องคนไทยนะครับก็เฝ้ารอนะครับหลายคนก็ถามผมว่าผมไปโพสต์ต่างๆใน Facebook ว่าผมสนับสนุนรัฐบาลแน่นอนครับรัฐบาลต้องเดินหน้ารัฐบาลไม่ใช่ว่ารัฐบาลลุงตู่รัฐบาลใครก็ช่างการที่เรามาสร้างความแตกแยกในสังคมให้วุ่นวายนั้นมันก็เป็นกรณีก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคมประเทศชาติก็จะเดินหน้าไม่ได้ไม่ว่าใครจะเป็นนักการเมืองใครเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมันก็มีวาระของมันนะวันนี้ถ้าหากลุงตู่ลาออกนะครับทางออกประเทศไทยก็มีฮะรัฐมนูลเขียนไว้ชัดเจนครับมาตรา272วรรค2บอกว่าในกรณีที่จะเอาคนนอกมาเป็นนายกได้ไม่ได้นะถ้าหากลุงตู่สมัครใจลาออกนะวันนี้ก็เป็นสิทธิ์ลุงตู่วันนี้ถ้าลุงตู่สมัครใจที่จะยุบสภาได้ไม่ได้เช่นเดียวกันกฎหมายไม่ได้ห้ามนะฮะลุงตู่เห็นว่าสภาไปไม่ได้นะครับการเมืองจะวุ่นวายลุงตู่ว่ายุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะตราบใดที่ธรรมนูญยังมีผลบังคับใช้อยู่หรือลุงตู่เลือกทางออกทางหนึ่งว่าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนั่นก็คือการลาออกการลาออกมันก็ต้องสรรหานายกใหม่ย้อนถามกลับไปอีกว่าถ้าหากว่าครม.ที่ไปถวายสัตย์พยานไม่ครบจะมีคุณสมบัติในการที่จะเป็นนายกต่อไหมไม่ว่าคุณอนุทินชาญวีรกุลนะฮะโอนาพรรคภูมิใจไทยนะฮะแล้วก็หลายๆพรรคนะที่ไปถวายสัตย์มันก็มีฝากฝังของฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์ในการที่จะกลับมาสู่มาตรา159มาตรา160นะครับในการที่จะสรรหานายกใหม่ถ้าหากลุงตู่ลาออกนะฮะก็ต้องใช้บุคคลในตามมาตรา88ของรัฐธรรมนูญก่อน
ในการที่จะเสนอว่าจะเอาใครเป็นนายกนะในสภาผู้แทนราษฎรนะฮะก็500คนหรือเท่าที่มีอยู่อย่างคุณธนาธรนี่มีสิทธิ์นะฮะเพราะว่าอะไรศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ก็เอา499คนเสนอบุคคลที่มีรายชื่อตามมาตรา88ถ้าหากบุคคลนั้นได้เกินเสียงกึ่งหนึ่งซะก่อนนะครับ251หรือเกินกึ่งหนึ่งในที่เหลืออยู่แล้วก็เอาไว้2สภาคราวนี้ก็ไปสภาวุฒิสภาด้วย750คนเห็นไหมฮะถ้าหาก750คนคือทางฝ่ายสว.ไม่เอาด้วยนะครับกับรายชื่อที่ได้มามันก็เป็นกรณีที่ไม่สามารถที่จะใช้มาตรา159ในการที่เอาบุคคลในที่มีรายชื่อตามมาตรา88มันก็จะหาบุคคลนอกจริงๆประเทศไทยน่าจะเดินทางได้โดยข้อกังขามันก็เป็นไปได้ในอนาคตอาจจะมีนายกรัฐมนตรีคนนอกคือมาจากคนนอกโดยที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอคนนอกและเป็นที่ยอมรับของทางฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเพื่อหาทางออกของประเทศก็นี่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าไม่ตัดสิทธิ์ตามมาตรา272ข้อ2ถ้าหากหาคนที่อยู่ในมาตรา88ไม่ได้แล้วก็เอาคนนอกมาเอาบุคคลที่เป็นที่ยอมรับทางฝั่งฝ่ายค้านฝั่งรัฐบาลและประเทศไทยก็มาปฏิรูปใหม่การเมืองไทย5ปีที่ผ่านมามันไม่มีการปฏิรูปการเมืองมีการร่างรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็มีการลงประชามติมันก็จะกลับไปอยู่วงเวียนที่เดิมวันนี้ก็วุ่นวายเหมือนเดิมนะฮะและประเด็นหลายคนถามว่าแล้วมันจะออกได้ไหมเพื่อนๆมันมีข้อความอยู่แล้วว่าเป็นมา 2,000 ปีแล้วนะ 3,000 ปีแล้วกี่ร้อยปีก็เป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็มีการแข่งแย่งกันอยู่แล้วนะครับเอาง่ายๆว่าแล้วมันจะออกไปทางไหนนั้นมันเป็นสิทธิ์ของการเมืองที่มีอำนาจวันนี้ถ้าจะเดินทางไปสู่นายกคนนอกนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรการที่ลุงเนี่ยลุงจะลาออกนะครับเรื่องที่หลายคนนะครับฟอร์มคอยประเด็นสำคัญวันนี้ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดว่าการกระทำของลุงตู่นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญถ้าตามตีความตามรายลักษณ์อักษรนะฮะตามบทบัญญัติกฎหมายก็ถือว่าขัดถ้าไม่ขัดนะฮะผู้ตรวจการแผ่นดินคงไม่ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญคิดง่ายๆนะครับการกระทำนั้นขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายอยู่แล้วเขาบอกให้คุณนับ10คุณนับแค่8มันก็ไม่ครบถูกไหมฮะถ้าเป็นนักเรียนก็คือนักเรียนที่สอบตกอาจารย์ให้คันบ้านมาคุณต้องทำให้ได้10ข้อคุณทำแค่8ข้อก็ตกหลักคิดง่ายๆประชาชนไม่ต้องคิดหนักนะครับคิดไกลแค่ว่ามี10ข้อคุณทำแค่8ข้อคุณก็ไม่ผ่านหรือเขาบอกว่าคุณต้องพูดให้ครบคุณพูดไม่ครบอันนี้ก็เป็นสิทธิ์นะฮะก็ต้องให้ศาลนูนเป็นคนวินิจฉัยและประเด็นต่อมาว่ามันเป็นการลิดรอนสิทธิพี่น้องประชาชนหรือไม่แน่นอนครับประชาชนถือว่าเป็นผู้มีอำนาจเป็นเจ้าของอธิปไตยให้ความเห็นชอบในการที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญถือเป็นความสูงสุดการที่ลุงตู่กระทำไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็ถือว่าลิดรอนสิทธิประชาชนประชาชนมีสิทธิในการทักท้วงในการตรวจสอบในการโต้แย้งเมื่อถูกกระทบสิทธิเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับคือเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะฮะเป็นเรื่องที่สมควรที่จะให้อภัยกันถ้าหากมีการถวายสัตย์ปฏิญาณครั้งนี้ไม่ครบและรัฐบาลต่อไปก็กูจะพูดยังไงกูก็พูดได้เจ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มันต้องมีบทลงโทษหรือว่ามีการกระทำที่เป็นมาตรฐานเมื่อประเทศไทยเราปกครองในระบอบราชาธิปไตยนะฮะก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องให้ความสนใจนะครับแต่เราไม่ไปติดติงเกินที่ว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์นะก็เป็นกรณีที่หลายคนเฝ้ารอนะครับตัวผมเองในฐานะกฎหมายมหาชนก็เห็นด้วยกับการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดมาตรฐานทางสังคมในการกระทำของคณะรัฐบาลผมไม่ได้โต้แย้งรัฐบาลน่ะจัดล้มตายในทันทีทันใดไม่ใช่นะครับรัฐบาลก็ทำงานต่อไปเมื่อศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับนะฮะและกรณีที่ฝ่ายค้าน
เมื่อประเทศไทยอยู่ในระบบรัฐสภาในการตั้งกระทู้สดถามฝ่ายครม.ฝ่ายรัฐบาลต้องตอบครับถ้าไม่ตอบก็ต้องชี้แจงไปเหตุไม่ตอบเมื่อไม่ตอบมันก็ต้องใช้มาตราที่บทบัญญัติไว้ในธรรมนูญในการยื่นอภิปรายซักถามเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านจะพูดว่าฝ่ายค้านเล่นการเมืองไม่ได้นะฮะต้องยอมรับความจริงนะครับการที่7พรรคฝ่ายค้านดำเนินการยื่นอภิปรายเพื่อซักถามคณะรัฐบาลรัฐมนตรีมันเป็นกฎหมายบัญญัติไว้นะฮะการซักถามเนี่ยไม่จะเป็นต้องลงมติว่าผ่านไม่ผ่านเหตุที่คุณไม่ตอบกระทู้สดเขาเนี่ยเป็นเพราะอะไรเขาก็ถามคุณแล้วว่าเนี่ยเหตุใดคุณถวายสัตว์ไม่ครบใช่ไหมฮะถวายสัตว์ประจำไม่ครบคุณก็บอกไปสิว่าเพราะอะไรหลงลืมหรือมันต้องมีคำตอบให้สังคมฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเพื่อให้เป็นประจำบทบัญญัติของกฎหมายวันนี้ก็มีการโหวตเจ้าแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านเรียบร้อยการยื่นนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านสักครั้งก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านก็ชัดเจนครับวันนี้ผมพูดมาให้ประชาชนว่ามันยังไม่จบแต่เป็นเรื่องนะฮะหลังจากที่หลายคนว่ามันจะลงเอยยังไงยังไงนั้นก็แน่นอนครับหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีการส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลนูนศาลนูนก็ต้องดำเนินการนะครับที่ขาดตัดสินนะครับหลายคนไม่เข้าใจว่าวันนี้แน่นอนครับคือที่พระองค์ท่านนะครับให้กำลังใจนั่นคือเป็นข้อความในวันที่16กรกฎาคม2562เป็นข้อความที่พระองค์ท่านทรงตรัสในวันที่ครม.เข้าถวายสัตยาณแต่เพื่อให้เกิดชัดเจนในไปก่อนนะครับมันมีการตีพิมพ์ก็ต้องขออนุญาตแต่คราวนี้ท่านให้มาแนะนำรายประหัตพระองค์ท่านอันนี้ลึกนะฮะเรื่องนี้ผมไม่พูดลึกลงไปเพียงแต่ว่าพูดเฉพาะประเด็นที่มีการส่งศาลรัฐธรรมนูญถ้าหากขัดนะฮะก็ว่ากันไปตามตัวบทนะฮะแต่เราก็ต้องตีแผ่ให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ขัดรัฐธรรมนูญนะฮะส่วนขัดแล้วจะมีผลยังไงนั้นบทลงโทษก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนที่ขาดตัดสินแต่เราก็ไม่สามารถชี้นำได้แต่หากเป็นความผิดทางกฎหมายอาญานะครับแต่เราก็ใช้ประจำกรมกฎหมายอาญามาตรานุมาตรานี้นะก็สามารถที่ใช้ได้เพราะมีบทบัญญัติชัดเจนแต่การทำลุงตู่นั้นมันจะเป็นโมฆะหรือไม่อย่างไรนั้นมันก็ต้องเอามาตรา5วรรค2มาใช้คือเรื่องจารีตประเพณีเมื่อมันขัดแล้วมันจะลงเอยยังไงล่ะครับดังนั้นคนที่จะชี้ขาดได้ก็คือศาลรัฐธรรมนูญชัดเจนครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาชุดออกมาพูดมาคุยเพื่อให้เกิดความเห็นต่างเมื่อมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นออกมาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาส่วนจะลงเอยอย่างไรนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนชี้ขาดแล้วสิพี่น้องครับหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามีโชติสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญ
องค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองพระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทาง